ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กำลังขายอาหารอยู่นะคะแล้วก็อยากจะทำให้ยอดขายของตัวเองอ่ะสูงขึ้นเนาะหลายๆคนก็เลือกที่จะไปทำคอนเทนต์ในลักษณะของออนไลน์นะคะอย่างเราก็ทำคอนเทนต์ประเภทนี้เพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเราลดการขาย delivery ลงนะคะเราเหนื่อยกับการสู้กับ GP นะตั้ง 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเราก็ไปเน้นการทำออนไลน์ขึ้นมาแล้วก็เปิดรับอาหารของเราเป็นลักษณะ pre-order ค่ะก็คือมีคนสั่งมากี่ชุดล่วงหน้านะคะแล้วเราก็ทำไปตามรอบเราก็จะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยกับการจัดการวัตถุดิบที่เหมือนกับเราต้องซื้อมาเพื่อรอว่าจะมีคนมาซื้อหรือเปล่านะคะแต่อันนี้เรารู้แน่นอนเราก็จะสามารถจัดการต้นทุนคุมราคาวัตถุดิบได้แล้วก็ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียอาหารเหลือทิ้งเยอะมากนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่รวบรวมแล้วกันเนาะข้อควรระวังของเพื่อนๆที่อยากจะทำคอนเทนต์อาหารถ้าในระหว่างคลิปมีเสียงดังรบกวนตลอดเวลาก็เป็นเพราะตัวนี้นะคะน้องมูมินก็ขออภัยมาล่วงหน้านะคะแต่ก่อนจะเริ่มว่าเราจะโฆษณาอาหารของเรายังไงไม่ให้บ้งหรือไม่ให้พังทลายสินค้าของเราเองนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยเราก็ต้องมาให้ความสำคัญกับตรงนี้ก่อนว่าไม่ว่าเราจะทำคอนเทนต์ได้ดียังไงนะคะอาหารเราอาจจะขายแพงก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่อร่อยลูกค้าโกรธนะคะยังไงก็ตามเนาะถ้าเราจะขายอาหารแล้วอะยังไงมันก็ต้องอร่อยนะคะอันนี้ประเด็นสำคัญที่หนึ่งเนาะเราก็ไม่ได้มั่นใจว่าเราทำอาหารได้อร่อยนะคะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะบอกว่าอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยเนาะคือแต่ละคนก็มีการรับรสมีความชอบที่แตกต่างกันแต่การที่จะบอกว่าอาหารของเราอร่อยนั้นน่ะก็คือคนส่วนใหญ่คิดว่าอร่อยนะคะก็จะทำให้เกิดการซื้อซ้ำหรือการบอกต่อได้นะคะก็จะทำให้เราสามารถขายอาหารหรือสินค้าของเราออกไปได้เรื่อยๆเนาะทีนี้เราก็จะมาว่ากันนะคะถึงเรื่องที่ว่าการทำคอนเทนต์ที่ทำยังไงไม่ให้บ้งนะคะคือหลายคนน่ะเราเห็นนะว่าเขาตั้งใจมากในการที่จะทำคอนเทนต์ออกมาโดยเฉพาะยิ่งในรูปแบบวิดีโอนี้จะยิ่งก่อให้เกิดความผิดพลาดได้เยอะมากนะคะที่อันนี้เราไม่ได้มาคอมเมนต์ในลักษณะของผู้ตรวจสอบหรือผู้ประกอบการอะไรนะคะแต่ว่าในฐานะของคนที่ดูคอนเทนต์การทำอาหารน่ะวันละ2ชั่วโมงอัพทุกวันนะคะเราก็จะเห็นแบบหลายๆร้านที่แบบเขาดังอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาขึ้นชื่อเป็นที่ที่แบบถ้าได้ไปแถวนั้นอยากจะลองไปกินสักครั้งในชีวิตว่าอร่อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยทำไมคนถึงอยากไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วทีนี้เราเห็นอะบางร้านลงเบื้องหลังเนาะแล้วมันทำให้แบบไม่ไปดีกว่าอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่เราเห็นมาเนาะเราก็จะยกตัวอย่างนะคะเช่นประเด็นที่หนึ่งเลยที่รู้สึกว่าลูกค้าอาจจะไม่ไปแน่นอนหรืออาจจะทำให้คุณเกิดความเสียหายได้มากกว่าการถูกชื่นชมเนาะก็จะเป็นเรื่องของความสะอาดของกระบวนการผลิตนะคะเช่นถ้าสมมติว่าขายอาหารขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วแบบว่ามีการคุกกิ้งอยู่บนพื้นครัวอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะแบบว่าต้องการสื่อว่าแบบทำแบบบ้านๆนะทำแบบชุมชนนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าแบบไปนั่งทำกับพื้นเป็นกะละมังแล้วก็นั่งแบบเก้าอี้ก้อมเก้าอี้น้อยๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยมันทำให้แบบระยะของการทำอาหารนะมันดูไม่ถูกสุขลักษณะนะคะที่จริงอ่ะคือเราทำแบบนั้นได้แต่ว่าเราแค่อัพขึ้นมาบนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ดูมูลค่าของอาหารของเราหรือคุณภาพความสะอาดของอาหารที่เราจะพรีเซนต์เพื่อการขายเนี่ยมันดูดีขึ้นได้นะคะหรือบางคลิปที่เราผ่านไปเจอนะเราเห็นแบบอย่างเป็นพวกผลไม้ดองแบบนี้นะคะคือไม่ว่าตอนที่ขายออกมาแพ็กเกจจิ้งถุงกล่องอะไรขวดอย่างเงี้ยมันจะดูสวยแค่ไหนเนาะแต่ว่าเราเห็นคลิปกระบวนการผลิตว่าเอาผลไม้อ่ะค่ะไปหมักอยู่ในถังพลาสติกแบบนี้ซึ่งแบบเป็นพลาสติกถังสีดำๆอ่ะเพื่อนๆนึกภาพตามเรานะพลาสติกถังสีดำๆซึ่งแบบเราไม่รู้ว่ามันทนต่อการกัดกร่อนได้มากแค่ไหนเนาะเพราะว่าการหมักดองเนี่ยค่าความเป็นกรดอ่ะมันสูงอยู่แล้วมันก็อาจจะกัดพลาสติกตรงนั้นน่ะลงมาก็ได้คือแบบตามตรงอ่ะพูดกันตามหลักการเหตุผลนะเราไม่ควรจะกินอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าในฐานะของการบริโภคทั่วไปที่เราไม่เห็นนะเราไปตลาดแล้วก็เห็นมันอยู่ในกล่องโอ๊ยสวยสีสวยน่ากินน่ะเราก็ซื้อกินอยู่แล้วแต่พอเราไปเห็นเบื้องหลังอ่ะมันทำให้ความรู้สึกตรงนั้นน่ะมันดรอปลงไปนะคะหรือในเรื่องของความสะอาดอีกอย่างนึงนะคะก็คือเรื่องของการใส่หรือไม่ใส่ถุงมือส่วนตัวเราไม่ค่อยซีเรียสนะคะถ้าแบบเราดูแล้วคนที่ประกอบอาหารนั้นน่ะเล็บมือสะอาดล้างมือนะคะ
คือจริงๆแล้วการทำอาหารเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใส่ถุงมือเนาะอย่างในต่างประเทศเนี่ยบางประเทศเขาก็ไม่ได้เน้นให้ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถสัมผัสก้างฟีลได้ว่าขนมปังเนี่ยมันมีความชื้นเรานวดเส้นได้เข้าที่หรือยังนะคะพอไปใส่ถุงมือเนี่ยมันก็เป็นการปิดกั้นการรับความรู้สึกตรงนั้นไปนะคะแต่ทีนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจากการที่ได้ไปเรียนแล้วก็ไปอบรมหลายๆที่นะคะเขาก็แนะนำว่าตอนที่อาหารเนี่ยยังดิบอยู่อ่ะไม่เป็นไรอย่างเช่นเราแล่ปลาแบบเนี้ยนะคะอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาปลาไปทำสุกด้วยความร้อนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่อาหารก่อนเสิร์ฟอ่ะควรจะใส่เนาะแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันไม่เป็นไรนะคะไม่ว่าร้านของเพื่อนจะใส่หรือไม่ใส่นะแต่ว่าตอนที่พรีเซนต์ออกมานะคะมันต้องสะอาดอะมันต้องดูโดยรวมแล้วสะอาดนะคะลูกค้าที่เห็นเนี่ยสมมติว่า100คนอะเขาไม่ได้มาคิดเผื่อเราหรอกว่าอ๋อแม่ครัวคงจะล้างมือแล้วอย่างเงี้ยนะคะบางคนเห็นเขาก็ตัดสินใจเลยว่าไม่เอาแล้วเขาจะวนมาดูเราอธิบายอีกครั้งไหมคะว่าเราล้างมือครบ7ขั้นตอนด้วยน้ำยาที่ถูกต้องนะมันก็เป็นไปได้ยากนะคะเราก็อาจจะเสียลูกค้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวอีกประเด็นนึงที่เราคิดว่าหลายๆร้านพลาดนะคะก็คือเรื่องของการใช้เขียงนะคะก็จะมีการใช้เขียงของเนื้อสัตว์กับผักปะปนกันนะคะแล้วก็ไม่มีการเรียงลำดับการทำกิจกรรมอาหารเนาะซึ่งทำให้มันเรียกว่าเกิดการคอนทามิเนตกันผักสดอาจจะไปเอาเชื้อโรคของเนื้อสัตว์ที่ดิบติดมาแล้วพอมันสุกอะมันก็อาจจะสุกไม่ 100% อาจจะทำให้ลูกค้าท้องเสียได้นะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะแต่ที่เห็นอีกอย่างนึงก็คือหลายๆร้านที่ใช้เขียงไม้เนี่ยมันมีการสับไปซ้ำๆแล้วก็รู้เลยว่าล้างเขียงไม่ดีหรือว่าผึ่งแห้งๆไม่สนิทนะคะทำให้แบบเชื้อรามันขึ้นมาเนาะก็ทำให้แบบลูกค้าไม่อยากกินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องระวังอีกอย่างนึงเนาะก็เท่าที่สังเกตมานะคะการทำคอนเทนต์ของการโปรโมทอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมี2ทางหลักๆที่มันแยกกันไปอย่างชัดเจนเลยอันแรกก็จะเน้นแบบเรียวๆไปเลยวันนี้เปิดร้านมาทำอะไรบ้างตืดๆๆทำไปแบบที่ทำเป็นปกติชีวิตเลยอะค่ะแล้วก็จะมีทั้งคอมเมนต์ที่โอเคคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจคอมเมนต์ที่ไม่ดีว่าบางคนเขาก็ทำดีตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่กันไปนะคะอีกอันหนึ่งก็คือเน้นแบบว่าโชว์อาหารอย่างเดียวเลยแต่คอนเทนต์ประเภทแรกเนี้ยค่ะอาจจะต้องระวังในเรื่องของแบบความสะอาดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ลูกค้ามองเห็นแล้วเขาไม่ได้เตรียมความพร้อมจะมาทำความเข้าใจเรา 100% เนาะสมมุติ100คนที่ผ่านมาเห็นอาจจะมีคนเปลี่ยนใจไปแล้วตั้ง30คนก็จะทำให้เราเสียลูกค้าส่วนนั้นไปนะคะต่อมานอกจากคอนเทนต์ในเรื่องของคลิปวิดีโอแล้วนะคะก็จะเห็นเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยมีการแคปเจอร์นะคะรีวิวของลูกค้าเนาะหรือว่าเป็นพวกฟีดแบคต่างๆหรือรีเควสของลูกค้ามานะคะส่วนตัวเราคิดว่าการแคปเพื่อมาโพสอย่างเงี้ยเราส่วนตัวเรานะเราคิดว่าไม่ผิดเราสามารถเซ็นเซอร์ชื่อของลูกค้าแล้วก็รหัสออเดอร์ต่างๆได้เนาะแล้วก็อาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในกลุ่มหรือเพื่อนๆที่ทำร้านอาหารด้วยกันได้แต่ทีนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ไม่อยากให้ทำเลยคือการที่แบบโชว์รูปโชว์ชื่อของลูกค้าระบุตัวตนของเขาเนาะแล้วก็มีการเขียนคอมเมนต์ในทางลบหรือทางเนกาทีฟนะคะหรือว่าการที่มาโพสต์ว่าคุณวีลูกค้าไปยังไงเนาะซึ่งจริงๆแล้วทุกการกระทำมันมีข้อดีและข้อเสียเราก็เข้าใจได้นะคะเพื่อนๆเราที่ทำร้านอาหารหลายๆคนน่ะคือจากคนน่ารักสดใสก็กลายเป็นมีพลังปีศาจอยู่ในตัวโดยไม่รู้ตัวมาหลายคนนะคะเพราะว่าแต่ละวันที่ต้องเจอมันก็หนักหนาจริงๆเราก็เข้าใจนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกทุกการกระทำของเรามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะสิ่งพวกนี้เรามองว่ามันมีข้อเสียมากกว่าข้อดีเนาะในการที่เราไม่ว่าจะวีนลูกค้าหรือวีนไรเดอร์ออกสื่อออกไปอย่างเงี้ยมันก็สร้างพลังงานทางลบให้กับร้านของเราหรือคนที่สมมติว่าคุณพรีเซนต์ว่าเราเป็นคนทำอาหารเองอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ลูกค้าหรือคนที่จะมาใช้บริการเราไม่ประทับใจนะคะไม่ว่าเขาจะเคยลองใช้หรือไม่เคยลองใช้อ่ะก็อย่างที่บอกนะ100คนอาจจะมีคนเห็นด้วยไปละ95คนแต่คุณจะเสียลูกค้า5คนนั้นไปโดยที่จริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ต้องเสียก็ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วการทำอาหารโดยเฉพาะการมีหน้าร้านเนาะมันคือการที่เราเป็นผู้ให้บริการอย่างนึงเลยอ่ะผู้ให้ก็คือผู้ให้นะคะไม่ว่าเขาจะรับเขาจะอยากได้อะไรจากเรามากแค่ไหนเขาก็คือเอาเงินมาให้เราเนาะก็จะบอกว่าบางคนก็จะบอกว่าลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าหรอกนะคะแต่ว่าการขายของเนาะถ้าไม่มีคนมาซื้ออะเราจะขายให้ใครนะคะเพราะฉะนั้นส่วนตัวเรายังคิดว่าเราพร้อมที่จะเซอร์วิสทุกคนที่จะเข้ามานะไม่ว่าแบบว่าจะดีหรือไม่ดีกับเรายังไงนะคะก็
ปล่อยผ่านไปเนาะเพราะมันไม่ใช่อีกทั้งวันของเราที่เราจะต้องเจอเขาอีกนะคะอันต่อมานะคะก็คือพยายามอย่าโพสต์เลยเนาะว่าแบบว่าขายไม่ดีเลยขายไม่ได้เลยแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เหมือนกันค่ะดูเหมือนมีข้อเสียมากกว่าข้อดีการที่ขายไม่ได้จริงๆปัจจัยมันอาจจะเยอะมากเช่นราคาอาหารที่เราตั้งร้านเรายังไม่เป็นที่รู้จักร้านเราเพิ่งเปิดหรือว่าลูกค้าไม่เดินผ่านร้านของเราเขาไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเราขายอะไรหรือว่าอยู่ในแพลตฟอร์มแล้วมันไม่ขึ้นแสดงผลอะไรแบบนี้นะคะปัจจัยเยอะมากแต่พอเราบอกว่าขายไม่ดีอ่ะมันแสดงว่ามีอะไรบางอย่างที่มันไม่โอเคเกิดขึ้นแน่ๆเลยในมุมของคนที่ผ่านเข้ามาอ่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วขายไม่ดีเกิดขึ้นได้แทบกับทุกร้านไม่จำเป็นต้องเป็นร้านที่เขาขายดีมากๆบางวันบางช่วงเวลาเขาก็อาจจะขายไม่ดีก็ได้เพื่อนๆลองไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดอยู่ทั่วไปก็ได้นะคะเขาก็จะมีช่วงเวลาของเขาบางช่วงก็คือเต็มทุกโต๊ะแต่เรานั่งกินอยู่สักครึ่งชั่วโมงคนหายไปหมดละเหลือแต่เราคนเดียวคือมันก็ต้องมีทั้งช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่แย่เนาะแต่ถ้าเราดันไปโฟกัสกับช่วงที่เราขายไม่ได้เลยไม่ได้เลยอย่างนั้นนะคะอันนั้นอ่ะก็เข้าใจได้เพราะว่าเราต้องเอามาพัฒนาปรับปรุงต่อไปนะแต่ถ้าแบบเราทำให้คนอื่นรับรู้ไปด้วยเนี่ยหมายถึงคนส่วนใหญ่เนาะคนกลุ่มนั้นอาจจะเป็นลูกค้าของเราในอนาคตก็ได้เขาก็จะต้องมองว่าร้านของเรามันต้องมีข้อบกพร่องบางอย่างแน่นอนนะคะอาจจะทำให้ไม่เกิดการซื้อซ้ำแต่นี้ก็ไม่เสมอไปเนาะเพราะว่าเราก็เห็นหลายๆร้านเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักขึ้นมาเพราะว่ามีคนเข้าไปช่วยเหลือขึ้นเยอะกลายเป็นร้านดังนะคะแต่ก็คือมันก็จะย้อนกลับไปที่ประเด็นแรกว่าอาหารของเราต้องดีจริงๆนะคะถ้าเพื่อนๆจะพรีเซนต์ในมุมของการที่ว่าเราขายไม่ดีเนี่ยอาจจะไปพูดถึงในมุมของเรื่องที่ว่าวันนี้ออเดอร์น้อยจริงแหละหรือว่าได้คอมเมนต์มาไม่ดีเลยแต่เราก็พยายามกำลังจะปรับปรุงนะวันนี้เราปรับสูตรยังไงบ้างหรือว่าวันนี้เราก็ลองทานเองแล้วนะคะเราคิดว่าเราต้องแก้ไขตรงนี้หรือว่าอาจจะถูกคอมเพลนว่าเราห่อของแล้วแบบมันหกมันอะไรอย่างเงี้ยจริงก็เกิดขึ้นได้เนาะเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกทีนะคะเราอาจจะแพ็คไม่สนิทของหลุดออกจากกล่องลูกค้าคอมเพลนเนาะเราก็อาจจะมาโปรโมทในเรื่องของที่ว่าเราพยายามแก้ไขอยู่นะเราลองเปลี่ยนกล่องนะหรือเราลองใส่เลี่ยงของใหม่แบบนี้นะครั้งนี้เราก็ขอโทษด้วยนะแต่ว่าครั้งหน้าเราก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะสร้างพลังงานทางบวกได้ดีกว่าเนาะทีนี้อีกอันนึงที่ต้องระวังมากๆนะคะก็คือในเรื่องของบางคนอาจจะพรีเซนต์ตัวเองออกไปในรูปแบบที่ไม่รู้ว่ากำลังทำผิดอยู่นะคะโดยเฉพาะในทางของพระราชบัญญัติต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบจากที่ไม่มีใครเคยรู้ทุกคนก็จะรู้เพราะว่าการลงมาในช่องทางออนไลน์เนี่ยมันบอดแคสต์ไปทุกที่มันกระจายไปทุกที่แล้วแต่ว่าคนจะเข้ามาเห็นมากน้อยจะแชร์ออกไปมากน้อยแค่ไหนนะคะมันก็จะกลายเป็นเหมือนรอยเท้าของเราอะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนการทำผิดพระราชบัญญัติหลายอันในทางของร้านอาหารหลายอันที่เราเห็นนะคะแล้วก็เราก็พอเห็นปุ๊บแล้วก็ตกใจแทนนะคะแต่ว่าเรารู้เลยว่าคนที่ลงอะไม่ได้ตั้งใจนะคะอย่างเช่นแบบมีอาหารเหลือนะคะแล้วก็เทลงในท่อระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยนะคะมีความผิดตามกฎหมายนะคะเพราะว่าการที่เราจะทำร้านอาหารเนี่ยจะมีข้อกำหนดเลยว่าเราจะต้องมีการทำถังดักไขมันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไว้ยังไงบ้างนะคะหรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกไปในตอนต้นเนาะการนั่งทำอาหารกับพื้นเนี่ยจริงๆก็ไม่ถูกต้องตามหลักของการทำร้านอาหารเนาะเพราะจะต้องมีความสูงตามกำหนดของเคาน์เตอร์ครัวขึ้นมานะคะก็เพื่อนๆลองหาใน Google ได้เลยนะคะอีกอย่างนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะตามมานะเช่นป้ายร้านของเพื่อนๆนะคะหลายๆคนไม่รู้นะตอนที่เรายังไม่เปิดหน้าร้านเราก็ไม่รู้นะคะว่าภาษีป้ายเนี่ยมันหนักหนาเหมือนกันนะคะก็คือว่าป้ายเราอ่ะมีภาษาไทยไหมมีโลโก้รูปภาพหรือเปล่านะคะมีภาษาอังกฤษหรือเปล่าขนาดเท่าไหร่นะคะจากที่เราไม่เคยติดป้ายแล้วติดแต่เราติดซะอลังเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราพรีเซนต์ป้ายก็จะเจอเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต่างๆมาเก็บเงินจากเราได้นะคะเขาก็จะมาคำนวณนะแล้วก็คิดเพื่อนๆที่ทำร้านอาหารอยู่แล้วก็จะทราบนะว่าเราต้องมีการติดมีการคิดแล้วก็จ่ายเรื่องภาษีป้ายจริงๆถ้าทำให้ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่บางคนก็ไม่ทราบแล้วก็แบบว่าอาจจะต้องมาโดนแล้วก็ตกใจได้แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะร้านปิ้งย่างหลายๆร้านอาจจะไม่รู้นะก็คือการใช้แก๊สกระป๋องบนโต๊ะนะคะยังไม่ถูกพระราชบัญญัติในประเทศเราเนาะในการทำร้านอาหารเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้แบบเคราะห์ร้ายลงไปสู่ร้านท่านได้นะคะคือเ
ตามจริงแล้วอ่ะเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวร้านที่ฉันไปกินหมูกระทะหมูจุ่มเมื่อกี้ก็ยังใช้เลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็รู้สึกว่าแบบร้านอาหารมันเยอะมากเจ้าหน้าที่เขายังไม่พอในการตรวจทั้งหมดทั้งมวล นะคะแต่ว่าการที่แบบถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะเราอาจจะรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ไหวเลยนะคะถ้ามันเกิดอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย